เหตุผลที่คุณเนี่ยสอบกันได้แต่ที่5คะแนนเต็มเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเพื่อให้คนอื่นเนี่ยทำเป็นแบบอย่างหน่อยสิคอมพิวเตอร์มันยากขนาดไหนวันนี้ผมก็เลยจะมาถามคำถามซึ่งทุกคนไม่ต้องเตรียมตัวมาอยู่แล้วถูกปะเราก็จะมาถามว่าพฤติกรรมในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจวิศวกรรมเนี่ยทำยังไงถึงได้คะแนนเต็มเลยคือไม่ผิดเลยแม้แต่คะแนนเดียวตอนนี้สอบเก็บคะแนนไปถึง55คะแนนได้เต็ม55คะแนนมี3คนจากทั้งหมดที่เรียนเนี่ย150คนมีดรอปไป1คนแล้วก็ยังมีคะแนนได้0คะแนน1คนแล้วก็มี14 16 18 20ไล่มาเนี่ยจนมีคนที่ได้55คะแนนเต็ม1 3คนนะใน55คะแนนเต็มเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้เกรด4วิชานี้อยู่แล้วแต่มันก็น่าแปลกว่ามันก็ยังมีคนที่ได้0ได้10กว่าคะแนนอยู่อ่ะมันผิดปกติก็เลยอยากจะมาถามท่านผู้มีเกียรติว่าเรียนยังไงถึงได้คะแนนเต็มเนี่ยจะได้เป็นแบบอย่างสำหรับรุ่นน้องที่เขาจะลงเรียนวิชานี้ในเทอมต่อไปหรือว่ามันจะต้องมีเรียนทุกรุ่นรวมทั้งคนอื่นที่สนใจจะมาเรียนวิชานี้เขาจะได้วางแผนสำหรับการเรียนวิชานี้ให้ได้คะแนนเต็มเนี่ยจะถามคุณสุกิจก่อนสุกิจใช้เวลากับการเตรียมตัวก่อนสอบในวิชาคอมพิวเตอร์ไงครับก็ขั้นแรกก็ดูคลิปอะค่ะดูคลิปจบก็ลองฝึกทำฝึกทำประมาณสองครั้งก็ดูคลิปดูในช่วงก่อนมาสอบกี่วันกี่ชั่วโมงยังไงบ้างวางแผนยังไงบ้างหรือตั้งแต่ผมลงแล้วดูทันทีลงแล้วก็ดูทันทีรอบหนึ่งแล้วก็ก่อนสอบอีกรอบก่อนสอบรอบหนึ่งแล้วมีการจับเวลาในการทำไหมหรือว่าคิดว่าเวลาเนี่ยให้พออยู่แล้วยังไงก็ขอแค่เพียงทำได้พอก็ลองฝึกพิมพ์เป็นปกติแล้วคือพิมพ์สัมผัสได้อยู่แล้วปกติพอได้แต่ว่ามาดูว่าจะออกสอบเรื่องอะไรแล้วมันยากง่ายยังไงบ้างวิชานี้ส่วนตัวมันคงไม่ยากนะเพราะว่าได้เต็มเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการลองใช้อยู่กับมันก็ลองฝึกทำคือว่าไม่ได้ฝึกทำก่อนเข้าห้องสอบใช่ไหมคือฝึกทำก่อนหลายวันอยู่ไม่ได้มาสอบถูกป่ะคือฝึกทำแล้วครั้งนึงก่อนสอบก็อีกครั้งนึงเพื่อความมั่นใจแล้วตอนที่สอบนี่ผมให้เวลามากน้อยเพียงใดทำเสร็จก่อนเวลาปกติมากน้อยเพียงใดนะเวลาเป็นไงบ้างครึ่งหนึ่งของเวลาที่ให้เห็นไหมครึ่งหนึ่งของเวลาที่ให้ถ้าให้หนึ่งชั่วโมงก็ใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับคนต่อไปก็คือนางสาวพนัชการเธอทำยังไงบ้างได้55คะแนนก็อยากได้ก็จะดูคลิปประมาณ2รอบแล้วก็2รอบดูคนเดียวหรือว่าดูกับเพื่อนดูคนเดียวดูที่บ้านแปลว่าฝึกทำสองรอบ2-3คือ2-3นี่หมายความว่าตั้งแต่ไม่รู้เลยว่าจะออกสอบอะไรต้องมาดูเนี่ย3รอบ2-3รอบแล้วก็ฝึกทำมาฝึกทำก่อนเข้าสอบไหมหรือว่าก่อนหลายวันอยู่ที่รอบนี้คงไม่ทันแล้วเด็กยังไม่ลงคลิปเลยไม่เป็นไรใครความสามารถเห็นชาวเห็นได้โอเคเอ้ยแล้วสุกิตนี่ดูคนเดียวป่ะหรือว่าดูกับเพื่อนดูคนเดียวแล้วก็มาสอบเลยไม่ยุ่งกับใครเลยส่วนพนักงานนี่ก็ดูคนเดียวติวให้เพื่อนป่ะไม่ติวคือไปดูมาแล้วก็มาสอบในวันนั้นเลยโอเคอ่ะต่อไปนางสาวกัญชนกเธอมีกลยุทธ์ในการทำยังไงบ้างถึงสอบให้ได้เต็มก็ดูคลิปในวันประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์ค่ะที่ดูอาทิตย์วันจันทร์เท่าไหร่ก็ผมเพิ่งลงมานะคือถ้าเกิดอาจารย์เนี่ยจะลงวันจันทร์เนี่ยก็จะต้องดูคือส่วนมากจะดูในช่วงของวันอังคารตอนเย็นๆแล้วก็นั่งเลคเชอร์ไปด้วยแล้วก็มาฝึกทำหลังจากดูคลิปเสร็จแล้วแล้วก็ดูจากที่เลคเชอร์เขาก็1วันก่อนสอบแต่ว่าไอ้1วันนั้นเนี่ยก็ให้เวลากับมันเต็มที่เลยดูกี่รอบดูกี่รอบดูรอบเดียวค่ะแต่ว่าคือใช้อาศัยแอคเชอร์ดูรอบเดียวอ๋อโอเคดูรอบเดียวแต่แอคเชอร์แล้วก็มาฝึกทำอาจจะหลายรอบอยู่ใช่ค่ะก็คืออย่างดู1รอบแล้ว
แล้วก็เลคเชอร์ตามไปด้วยเสร็จแล้วก็มานั่งฝึกทำหนึ่งรอบถ้าไม่มั่นใจก็ทำอีกหนึ่งรอบแล้วก็พอคืออยู่หอไอ้คะไม่มีคอมอยู่แล้วก็เลยนั่งอ่านเลคเชอร์เอาอยู่หอไม่มีคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะเฮ้ยแล้วไปดูจากไหนครับก็ดูที่หม่อมหลวงปิ่นค่ะอ๋อไปดูที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีใช้คอมพิวเตอร์ฟรีใช่ค่ะก็ไปดูมาแล้วก็จดเลคเชอร์แล้วเอาไปนั่งดูที่บ้านนั่งอยู่ที่หอค่ะจ้ะนั่งดูที่หอแล้วฝึกทำยังไงอ่ะก็นั่งเลคเชอร์ไปก็ดูไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยค่ะเหมือนแบบนั่งอ่านเลคเชอร์ไปเรื่อยๆค่ะแล้วมีคอมพิวเตอร์ฝึกทำไม่คือยืมเพื่อนในห้องค่ะอ๋อยืมเพื่อนในห้องพักใช่ค่ะอ๋ออยู่หอโอเคสรุปแล้วนี่ก็ดูหนึ่งวันนะวันสองวันนะดูด้วยตัวเองคนเดียวใช่ค่ะต้องเท้าความก่อนนะว่าวิชาคอมพิวเตอร์ของเรานี่มีคลิปวิดีโอลงใน YouTube จะดูตอนไหนก็ได้แล้วทุกคนนี่ก็ต่างคนต่างดูมาเอ๊ะแล้วมีไปติวใครบ้างก่อนสอบไม่มีต่างคนต่างดูมาเลยส่วนตัวนี่ยากนะวิชานี้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากอะไรคนราชการเนี่ยไม่ยากเธอราชการก็ไม่ยากนะเพราะว่าแค่ฝึกทำมาก่อนซ้อมมาก็ได้คะแนนง่ายๆผมว่ามันได้คะแนนง่ายกว่าทุกๆวิชาเลยนะแค่เพียงให้เวลามันมันควรจะต้องได้เอนะแล้วคิดว่าคนที่มันสอบตกเป็นเพราะสิ่งผิดปกติหรือว่าเป็นคนไอเดียสูงร้อยแปดสิบ IQ เนี่ยได้แค่55นี่เต็มเลยนะ3คนเท่านั้นจาก150คนนี่ไม่ธรรมดาแต่ว่า3คนนี้ก็ไม่ได้เก่งในวิชาอื่นแบบสุดโต่งอย่างนี้นะวิชาอื่นก็ไม่ได้คะแนนเต็มขนาดนี้ใช่ป่ะก็แปลว่าไอ้วิชานี้มันก็ไม่ยากเกินความพยายามแค่ฝึกทำมาเพราะว่าถ้าเกิด3คนนี้เก่งทุกๆวิชาเลยแบบสอบได้เต็มทุกๆวิชาเลยมันก็อาจจะบอกว่าวิชานี้มันคงยากอยู่สักนิดมันได้เต็มทุกวิชาแต่ไม่ใช่ใช่ป่ะดูจากคะแนนเฉลี่ยของบัญชีชั้นกลางแล้วก็น่าจะเข้าใจกันโอเคสรุปนะครับผมว่าวิชานี้ก็แค่เพียงมีความตั้งใจและพยายามที่จะทำมันก็น่าจะทำสอบได้เต็มนะโอเคอ่ะโอเคจบ